สวัสดีครับคลิปที่จะพูดถึงเรื่องของวิธีการตั้งค่าใส่รหัสพินเสร็จแล้วไม่ต้องกดคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งสําหรับมือถือซัมซุงนะคะการตั้งค่าจริงๆรูปแบบมันจะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะไม่มีเมนูให้เราตั้งค่าตรงๆแต่ว่ามันจะมีให้เราเลือกถูกตอนที่เราตั้งค่าพินเราต้องไปตั้งค่าพินใหม่อีกหนึ่งครั้งนะฮะส่วนวิธีจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับเริ่มแรกครับให้คุณเข้าไปที่การตั้งค่าจากนั้นให้เลือกเมนูหน้าจอล็อกและ AOD ให้คุณเลือกตรรงนี้คับ ชนิดการล็อกหน้าจอซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นพินอยู่แล้วครับให้คุณเลือกตรงนี้หลังจากเลือกไปแล้วนะครับอันนี้มันเป็นหน้าจอล็อกเพื่อป้องกันการมองเห็นต่อจากตอนหน้าจอนะฮะให้คุณใส่รหัสพินของคุณครับรหัสพินที่คุณใช้งานอยู่ตอนนี้นะฮะหลังจากใส่รหัสพินปัจจุบันไปแล้วนะฮะมันจะเด้งมาหน้าเดิมให้คุณแตะอีกหนึ่งครั้งครับ อันนี้จะขึ้นหน้าจอลักษณะแบบนี้ครับหน้าต่างนี้คือการตั้งรหัสพินใหม่มันจะบอกว่าถ้าคุณลืมเนี่ยคุณจะต้องรีเซ็ตโทรศัพท์และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบคือมันจะเหมือนกับว่าเตือนคุณว่าให้จำรหัสที่คุณจะตั้งให้ดีๆคุณก็ตั้งรหัสจะเป็นรหัสเดิมก็ได้นะครับรหัสเก่าที่คุณสร้างนะฮะก็คือมีรหัส6ตัวเมื่อคุณใส่รหัสผ่านครบ6ตัวหน้าจอคุณจะเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะมีเมนูเด้งขึ้นมาตอนแรกมันจะไม่มีสังเกตนะพอใส่ไปถึงหกตัวแล้ว ไม่ต้องแตะโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการจากนั้นให้กดดําเนินการต่อหรือถัดไปตรงนี้ก็ได้ครับหลังจากนั้นจะมีให้เรากดยืนยันอีกหนึ่งครั้งก็คือใส่รหัสพินที่เหมือนกันอีกหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันว่าเราใส่รหัสพินครั้งแรกเราจําได้จริงๆนะฮะให้คุณใส่ไปอีกหนึ่งครั้งแล้วตอบตกลง ระบบจะแจ้งเตือลนลักษณะแบบนี้ว่าคุณตั้งพินใหม่เรียบร้อยแล้วนะมันจะบอกได้ว่าพินเก่าของคุณเนี่ยอาจจะใช้งานได้อยู่ถึง72ชั่วโมงอยู่เพราะว่าป้องกันว่าคุณอาจจะลืมรหัสพินใหม่อันนี้ถือเป็นเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วครับคราวนี้เวลาคุณจะเข้าสู่เครื่องของคุณในกรณีที่ว่าคุณปิดล็อกหน้าจอเอาไว้เนี่ยเวลาคุณใส่รหัสพิน6ตัวเนี่ยมันจะไม่ต้องตอบตกลงแล้วครับจริงๆปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะไม่มีเมนูมาสวิตช์ปิดสวิตช์เปิดกันแบบไม่ต้องแตะโอเคแต่ว่ามันจะไปอยู่ในส่่วนของงกกาาารรตั้คเ ต้องมากําหนดพินใหม่มันถึงจะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมานะฮะใครที่หาไม่เจอเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลนี้นะฮะก็วิธีการตั้งค่ามือถือซัมซุงใส่รหัสพินโดยที่ไม่ต้องแตะโอเคอีกหนึ่งครั้งจะเป็นลนักษณะแบบนี้ใครที่อยากจะตั้งค่าก็ไปลองตั้งค่ากันดูนะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงนี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าปุ่มว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ไขให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงนี้ครับสวัสดีครับ